ทุกท่านครับขออนุญาตแสดงท่าออกกำลังกายแบบยืดเส้นคลายกล้ามเนื้อก่อนนอนแล้วก็หลังตื่นนอนนะครับท่านี้เราจะออกเนี่ยท่าละ10ครั้งหรือ15ครั้งก็แล้วแต่ทุกท่านที่สะดวกนะฮะอันนี้จะช่วยเรื่องการยืดเส้นคลายกล้ามเนื้อจากที่เราทำงานมาแล้วเกิดมีความเครียดความเค้นในร่างกายนะฮะหรือแม้กระทั่งการนอนของเราก็ดีตื่นขึ้นมามันก็จะมีการเครียดตึงตัวในส่วนของเส้นสายต่างๆก็จะเป็นการช่วยทำให้ปรับสมดุลร่างกายเรานะฮะเป็นผลดีจากที่ผมทำมาจะทำให้ร่างกายเราไม่เกิดความเครียดการเค้นตัวในร่างกายก็เปรียบเสมือนหนึ่งของผมเนี่ยมีความรู้ทางด้านของโลหะวิทยาก็เหมือนเราเป็นเหล็กหลายข้อนึงนะฮะถ้าเราเคลื่อนไหวอยู่ทั้งวันนะฮะมันก็จะเกิดการสะสมแม้กระทั่งเรานอนหลับนิ่งเฉยๆก็ยังมีการสะสมความเครียดความเค้นในตัวมันเองถ้าสมควรจะคลายแล้วก็ทำให้ร่างกายเราสมดุลนะเส้นสายเราทำให้เราสบายในช่วงท่านะครับขออนุญาตแสดงนะตอนนี้ครับขอบคุณครับข้าวนะเต็มแรงเลยไปทางซ้ายนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบเก้าสิบอันนี้หายใจเข้านะครับค้างไว้ประมาณ10วิครับยืดตัวแต่ออกช้าครับนี่คอยืดแขนเต็มที่ครับ
ันนี้จะสามารถทำได้ถึง 50-100 ครั้งนะฮะอันนี้จะชื่อเรื่องของต่อมลูกหมากนะครับร้อยครั้งเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 อันนี้จะทำให้ช่วยเรื่องเลือดไม่ข้างลงขานะครับเท้าบวมนะฮะมีผลเกี่ยวกับการไหลเวียนของระบบโลหิตนี่ก็เช่นเดียวกัน50 ครั้ง 100 ครั้งนะครับสันมือนะฮะกระแทกลงเส้นเอ็นเราเลยครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 เส้นคลายกล้ามเนื้อแล้วจะทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตของระหว่างเท้าถึงต้นขา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จะลดปัญหาเรื่องเท้าบวมนะฮะผมคนที่มีอายุเยอะนะผมเป็นเท้าบวมมา4 เดือนนะครับ4-5 เดือนแล้วก็ดูแลตัวเองจนหายด้วยท่านี้ครับก้นนะครับแล้วก็ยืดตัวขมิบก้นครับถ้าทำได้ถึง10 ครั้ง และ 20 ครั้งครับใครทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำได้นะครับครับแค่ทำ5-10 ครั้งนะครับ
วนท่ากดหลังแนบพื้นท่าเล่นประสาทหลังท้องคึงตาไปมานะครับตะเกียงท้องกดหลังแนบพื้นนะครับอันนี้รักษาประสาทด้านหลังของบั้นเอวเราครับคึงตาไปมาซ้ายขวานะ20ครั้งถึง30ครั้งแล้วแต่สะดวกครับแล้วก็ขึ้นลงหายใจหายใจเข้าท่านหายใจหายใจเข้าขึ้นลงหายใจออกหายใจเข้าหมุนลูกตาไปมานะครับทั้งละสิบรอบแล้วก็ให้ดีก็นอนพักสัก5นาที10นาทีนะฮะต้องมีเวลาครับแล้วค่อยลุกขึ้นนะครับจะเป็นขึ้นนะครับผมสังเกตด้วยที่เลื่อยเจริญมุมครับท่าสาธิตเป็นท่าง่ายๆเอาไว้สำหรับเวลาก่อนเข้านอนและตื่นนอนฮะได้เหงื่อนิดหน่อยนะฮะแล้วก็จะทำให้เรายืดเส้นขายกล้ามเนื้อบางท่าก็เรียนว่าระหว่าง10ครั้งถึง15ครั้งก็เพียงพอแต่ท่าที่ต้องการจะลดเท้าบวมนะครับที่เมื่อกี้นี้เนี่ยที่ตีนะฮะทุบนั้นก็50ครั้งถึง100ครั้งนะฮะหากเป็นการไล่ทำให้โลบิดไล่ขึ้นแล้วตอนนี้ลงเนี้ยอันนี้หมอนี่แนะนำมาผมก็เลยใช้โอกาสเนี้ยมาทำให้กับตัวเองแล้วก็ดูแล้วปัญหาผมที่เท้าบวมนั้นต้องเรียนว่าที่เคยเป็นมา 4-5 เดือนก็หายนะตอนนี้หายถามว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องเท้าบวมนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็หากทุกท่านก็นำไปเป็นไปใช้นะฮะเกิดประโยชน์แล้วเพื่อไปถ่ายทอดต่อขอบคุณทุกท่านครับ